ซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็บอกนายกตั้งใจดีค่ะต้องการให้ประชาชนสามารถจะลดรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มรายได้พึ่งพาตัวเองซึ่งก็จะเป็นแนวทางเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่พี่น้องในพื้นที่อื่นๆสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตัวเองได้โดยนายกเสนอแนะการเลี้ยงไก่เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตพี่น้องในต่างจังหวัดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็เหมือนกับการปลูกผักสวนครัวในบ้านนะคะก็จะได้เอาไว้กินเองได้ด้วยนะคะการลงพื้นที่แต่ละครั้งนายกมีการศึกษาข้อมูลศักยภาพปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อทำแผนงานโครงการภาครัฐที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและชุมชนท่านเองก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้แต่ละท้องถิ่นแนวทางวิธีการก็สามารถจะปรับให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้นะคะโดยระหว่างการลงพื้นที่ที่ยะลากับปัตตานีนายกก็ย้ำว่ารัฐบาลเห็นปัญหาคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศคือความยากจนปัญหาหนี้แล้วก็หนี้นอกระบบปัญหาหนี้ครัวเรือนก็เลยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แนวทางนึงก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งคนในพื้นที่ก็ต้อนรับนายกแล้วก็เข้าใจในความหมายและบริบทที่นายกต้องการจะสื่อค่ะเพียงแต่ว่าพอมันถูกหยิบขึ้นมาเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นนะครับจะให้บอกหยิบมาเรื่องเดียวนะคือผมไม่แน่ใจว่าเขามีทีมแบบนี้หรือเปล่านะคุณยาลองดูที่ไปพูดนะเอาปากกาวงหน่อยสิ นะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะครับบอกว่าหลายคนชินแล้วนะชินแล้วนะครับ